รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ช่วงล็อกดาวน์ทำให้คนชอบฟังเพลงมากขึ้นวง Royal Philharmonic Orchestra ของประเทศอังกฤษได้ทำการสำรวจชาวอังกฤษจำนวน 8,000 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการฟังเพลงของพวกเขาตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาที่หลังจากการระบาดของโควิด-19 โดยผลเนี่ยออกมาว่า 71% คนพบว่าดนตรีออเคสตราเนี่ยมีผลด้านบวกต่ออารมณ์ 85% ขยายขอบเขตแนวเพลงที่ฟังมากขึ้นโดยบางส่วนเนี่ยมีการศึกษาเกี่ยวกับวงออเคสตราโอเปร่าแล้วก็ดนตรีแชมเบอร์ 66% บอกว่าลูกๆของเขาเนี่ยซ้อมดนตรีมากขึ้นหลังจากล็อกดาวน์ 16% ส่วนน้อยบอกว่าจะทำการศึกษาและสำรวจดนตรีที่เพิ่งค้นพบต่อไปและยินดีที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกในอนาคต 83% ของการสำรวจรู้สึกสบายใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในปี2021มากขึ้นหลังจากที่ได้รับข่าวเกี่ยวกับวัคซีนโดย 29% จากตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วที่จะเข้าชมคอนเสิร์ต